วัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องป่ายมณียายพรผ้าชมเมืองริชเชอร์ปิงชมจากอันวิวสูงเด้อพี่น้องตอนนี้ยายพรอยู่บนดาดฟ้าของตึกอพาร์ตเมนต์ที่พักอยู่ชั้นเก่าจ้ะมองลงไปข้างล่างนะคะสวยงามมากแต่ว่าลมแห้งแห้งพี่น้องยายพรปิดเสียงได้นี่ภาคเอาเมื่อเนี่ยล่มแบบว่าเย็นเมื่อนี้อากาศติดลบ3องศาข้างล่างขาวๆนิดหน่อยนะคะตรงมองไปข้างหน้านู้นจะเห็นเป็นศูนย์เส้นทุ่มพี่น้องกลางเมืองเพื่อนนั่นแหละคำแม่นบ้านเฮากะจะเอ็นว่าศูนย์กลางเนาะเมืองในจังหวัดนี่แม่จ้ะฟังทั้งนี้กะสิเป็นทะเลสาบพี่น้องเนี่ยมองเห็นทะเลสาบด้วยเดินไปบ่ไกลพี่น้องเดินไปประมาณ10นาทีก็ฮอดนี่เป็นทะเลสาบเห็นบ่เป็นน้ําแข็งหมดเลยด้วยนั่นน่ะมันบ่แม่นน้ําอันนี้มันเป็นน้ําแข็งตรงโน้นก็จะเป็นภูเขาแล้วก็มีทะเลสาบเนาะทะเลสาบเส้นนี้มันชื่อทะเลอย่างน้อยญี่ปุ่นก็เรียกชื่อมันก็เป็นสายเดียวกันฮอดสต็อกโฮล์มพุ่นล่ะเนี่ยจ้ะกว้างทะเลสาบกว้างมันจะมีแคมปิ้งตรงลานตรงทะเลสาบมันมีลานแคมปิ้งตรงนั้นเนี่ยหนาวหนาวก็จะว่ามีภูมิคนมาพักพี่น้องหนาวหอนมาเต็มเลยรถบ้านจอดเต็มส่วนนี้ก็จะเป็นในเมืองค่ะแถวนี้ก็จะเป็นในเมืองใจกลางเมืองนะคะที่มองเห็นโบสถ์แหลมๆนู้นเป็นศูนย์กลางเมืองพี่น้องงานก็ไปช้อปปิ้งยังแต่อยู่ในเมืองนี่แหละมีห่างมีเหิงในเมืองนี่แหละอันนี้ก็คืออยู่ทางใต้ของสวีเดนนะคะห่างจากสต็อกโฮล์มก็6ชั่วโมงไหม5ชั่วโมง6ชั่วโมงประมาณนี่แหละแต่ยายพรขับรถจากเมืองคินิปสตาร์มองยายพรอยู่เนาะเขตอุปซาลามาถึงนี่ประมาณ4ชั่วโมงกว่า5ชั่วโมงถ้าตาม GPS จะบอกว่าประมาณ4ชั่วโมงแต่ถ้าเราขับมานะเราได้ขับไม่เร็วเราก็จอดพักบ้างก็ใช้เวลา6ชั่วโมงถึงที่นี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นชั้นดาดฟ้าแล้วก็จะมีห้องยิมนาสติกของออกกำลังกายที่ให้ผู้พักอาศัยเพิ่นขึ้นมาออกกำลังกายอยู่นี่จ้ะพวกยายพรก็สิพักอยู่ห้องข้างๆนี่จ้ะที่นี่เขามีให้เช่าคืนละ200โคนนะคะเรามาบ้านญาติแล้วก็มาเช่าห้องนี้ค่ะเอาคลิปสั้นๆไม่ให้เบิ่งค่ะเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหนานะคะสวัสดีค่ะ